สวัสดีครับก็ผมแม็กกาโมเกมแคสต์เตอร์แคสต์เกมไฟในแอฟรีแฟนเกมแอนิเมเตอร์เฮลอีกเช่นเคยผมหน้าหลังจากที่เราได้เจอครบทุกตัวแล้วก็ดูฉากจัมสแกร์ครบทุกตัวแล้วก็ถึงเวลามาลองอะไรแปลกๆครับผมนะก็อย่างที่ผมได้เกริ่นไว้ในพาร์ทที่แล้วผมนะก็อาจจะมาเล่นแนวตั้งหรือว่าแนวทะแยงครับผมนะเอาจริงผมเล่นทั้งคู่ก็ได้เพราะว่าแนวทะแยงมันก็มีแค่ทะแยงซ้ายกับทะแยงขวาใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นจะทำก็ได้แหละแต่วันนี้ว่าจะมาลองแนวตั้งก่อนครับผมนะก็มาดูว่าผมจะไหวไหมผมหลังจากที่เราลองแนวนอนธรรมดามันอาจจะเป็นคอมบิเนชันที่ง่ายแต่พอกลายเป็นแนวตั้งมันจะยากขึ้นมาอะไรแบบนี้ผมไม่รู้ว่าเกมมันจะเปลี่ยนไปยังไงเมื่อเราลองเปลี่ยนตัวละครที่เราจะเจอผมนะถ้างั้นเราก็มาเริ่มกันเลยการอันดับแรกเราก็จะมาเริ่มก็แนวตั้งจากซ้ายสุดครับผมนะก็จะมีเบรดดี้มีรูน่ามีสไปด้ามีแอคซี่แล้วก็มีฟริกครับผมนะผมจะต้องมาดูอีกทีว่าแต่ละตัวนี่มันรับมือไงบ้างลืมแล้วพี่จะเล่นผ่านไปบอกตามตรงลืมแล้วโอเคเบรดดี้ครับผมนะมันจะทำอะไรได้นะอ่านกันแบบคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าเราเคยเจอมันไปแล้วอันนี้ก็คือเราต้องเช็คช่องแอร์ทางซ้ายเนาะพอมันมาแล้วก็ปิดอันนี้ทำอะไรไม่ได้นอกจากว่าจะต้องเช็คช่องแอร์แต่มันก็ส่งเสียงอยู่นะผมจำได้ตอนผมเจอมันส่งเสียงตอนมันมาดังนั้นอาจจะไม่ต้องเช็คมาก็ได้แล้วก็ถ้าตึกยิ่งร้อนมันยิ่งมาบ่อยขึ้นโอเคอันนี้ลูน่าติดกับผมนะจะมา3ช่องแอร์เหรอต้องฟังเสียงหัวเราะแล้วก็ปิดให้ถูกช่องแอร์โอ้คือแนวตั้งด้านซ้ายสุดนี่2ตัวแรกช่องแอร์ทั้งนั้นเลยผมนะไอตัวนี้มาได้ทั้ง3ช่องแอร์ต้องฟังเสียงให้ถูกอันนี้จะเสียวเพราะบางทีฟังผิดอะไรอย่างงี้สปายดี้นี่เราก็ต้องบีบไปตัวนีออนตาเรืองแสงนี่ไปเรื่อยๆอย่าให้มันอยู่เยอะถ้ามันมาก่อเยอะก็โดนอันนี้ทำอะไรไม่ค่อยได้มากรับมือก็ไม่ได้อะไรมากดังนั้นเราไม่ต้องใส่ใจเท่าไหร่แอคซี่อันนี้ต้องเล่นเกมต่อสายไฟจำได้แล้วที่แคมป์7โอเคฟริกจะมาเว้นขวาโอ้โหมาช้าๆเราต้องใช้ออดิโอเพื่อป้องกันไม่มันมาก็คือตัวนี้เป็นตัวอมตะผมนั้นจะมาเรื่อยๆเนื่องจากว่าเราจะดันมันไว้เรื่อยๆแบบนี้ก็คือพูดสั้นๆก็คือ3ตัวใน5ตัวแนวตั้งนี่ช่องแอร์ทั้งนั้นเลยผมนะนี่ซ้ายนี่ขวานี่จะมาจากไหนก็ได้3ตัวนี้ช่องแอร์ล้วนๆนี่คือการรับมือแห่งช่องแอร์ผมนะในตัวแนวตั้งนี้สไปเดอร์นี่ไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่แล้วกด B ให้ทันก็พออันนี้แคม7ก็คอยดูก็พอโอเคมันน่าจะไม่ยากใช่ไหมเอามาลองดูแล้วกันเท่าที่ลองอ่านไม่น่าจะยากอย่างนั้นนะค่อนข้างซิมเพิลเช็คแต่ช่องแอร์กล้องก็เช็คกล้องเดียวคือกล้องแคม7ไม่น่ายากใช่ไหมเท่าที่ดูไม่ควรยากนะเอาไว้เราก็เปิดกล้องช่องแอร์มันจะมาแค่ตรงช่องนี้ถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะมาทางนี้แล้วก็เช็คแค่กล้องช่อง LVB กับ VA พอทั้งนั้นส่วนแคม7ก็ต้องไปคอยดูด้วย ถูกปะวะต้องระวังนะกดผิดทางต้องฟังเดี๋ยวต้องเล็งวอลลุ่มของเฮดโฟนผมกันต้องให้ชัวร์ว่าเราฟังเสียงถูกครับผมเนี่ยตอนนี้ยังเห็นตัวช่องแอร์ด้านซ้ายอันนี้ชัดเจนโอ๊ะเมื่อกี้ปิดผิดไปปิดประตูไอ้เฟสเอ้าแล้วมันเอ้าอ๋อถ้าเกิดว่าผมมัวแต่ดูกล้องนานไปมันก็จะมาคือผมต้องคอยปิดกล้องมาดูแมงมุมด้วยไม่งั้นเนี่ยมันจะมาเกาะผมโดยไม่รู้เรื่องเลยผมต้องคอยปิดกล้องมาบ่อยๆเวรกรรมเมื่อกี้กูเผลอเปิดไว้แล้วใช่ไหมผมมัวแต่สับสนอันนี้เบลอเองสับสนการปิดช่องแอร์หรือประตูเมื่อกี้ตัวปิดประตูแทนที่จะปิดช่องแอร์งงปุ่มยังงงปุ่มสิฟ้าคัมออนแหมประตูไม่ต้องปิด A D เลื่อนมือมาอยู่ Q E คือปิดผิดไปปิดประตูงงเองอันนี้งงกับมันเองคัมออนไม่ควรจะมีอะไรนะมีแต่ช่องแอร์มันจะมีตัวฟังเสียงแล้วก็ไอแมงมุมนี่ผมต้องเช็คบ่อยๆแหละคือผมจะเปิดกล้องไว้ตลอดการไม่ได้ตอนแรกคิดว่าเปิดกล้องไว้ตลอดดูช่องแอร์ได้แต่ว่าไอ้แมงมุมมันทำให้ผมห้ามอยู่นานเข้าใจเล่นอืม
ไม่ปะโถเว้ยเดี๋ยว QE มันประตู AD คือช่องแอร์เมื่อกี้ดูสับสนนี้เอาเวรกรรมเอ้ยกันตุก็ถูกมันตลอดแล้วไม่ใช่วะมัวแต่สับสนผมนะว่า QE หรือว่า AD คือประตูในช่องแอร์ AD คือช่องแอร์โอเคโอ้โอ้ชิปเวรเอ้ยเรียบร้อยแล้วก็มาดูยุ่งจริงโว้ยอันนี้ไม่มาโอเคครับบีบแมงมุมโอเคมันจะส่งเสียงไหมสรุปแล้วด้านซ้ายจะส่งเสียงไหมปิดไว้ก่อนดีกว่ามันไม่ได้ส่งเสียงเลยเหรอด้านขวามาโอเคไปแล้วทั้งคู่เช็คเมาส์เป็นแล้วแล้วก็ออดิโอดีคอยไล่มันออกไปโอเคโอ๊ะแมงมุมแม่งมารัวๆเว้ยมันมารัวไปหน่อยนี่ต้องระวังมาแย่ออดิโอดีคอยเรียบร้อยด้านซ้ายโอเคแล้วก็โอ้เวนกรรมมาพร้อมกันเวนอือแล้วก็ซ่อมนี่รีเซ็ตบอยเลอร์ลงมากดนี่โอเคเปิดนี่ได้โอเคโหตรงกลางเช็คนี่ออดิโอดีคอยโอเคเริ่มเยอะฮู้โอเคศึกดวลช่องแอร์ผมเนี่ยไม่ง่ายที่คิดเฮ้ยเดี๋ยวปิดอะไรทิ้งไว้อ๋อตรงกลางโอเคโอ้ยบางทีก็ลืมปิดเยอะเกินด้านซ้ายสรุปไอ้ด้านซ้ายมันจะส่งเสียงไหมก็ไปเช็คโอเคไม่มีอย่าลืมกดมานิดนึงเพื่อดูว่าแคม7ยังโอเคโอ้แมงกีนูนทุกครั้งที่ปิดกล้องต้องเช็คแมงกีนูนว่ามันมีอยู่หรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แล้วแต่ว่าไม่ได้เสียงผมก็ปิดเลยแล้วกันถ้าเห็นมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมล่ะใครจะกล้าปล่อยไว้โอเคมันมาปิดนี่ปิดเรียบร้อยโอเคแมงกีนูนเรียบร้อยไอตัวนั้นทางซ้ายไปแล้วเดี๋ยวไปเช็คออดิโอดีโอ้ดีชิดเพิ่มแป๊บเดียวมาถึงนี่เลยวะไอเฟนี่ไล่มารัวๆเลยผมนะปลายชิวๆเคลเผลอแป๊บเดียวแม่งมารัวเลยอันตรายเนี่ยแมงกีนูนแม่งมาบ่อยเว้ยด้านซ้ายไม่มาโอเคเช็คโอเครีเซ็ตบอยเลอร์ปิดเช็คแมงกีนูนไม่มีก็โอเคถือเป็นคอมบิเนชันที่น่าสนใจมากผมนะการดวลกับพวกตัวช่องแอร์ซะส่วนใหญ่รอบนี้เราได้ฝึกการใช้ช่องแอร์อย่างรัวๆเลยเผื่อในอนาคตจะเล่นเยอะๆฝึกการใช้ช่องแอร์ให้คล่องกับการดวลครั้งนี้ผมนะการดวลแนวตั้งโอ้ระหว่างที่ทำนี่ผมต้องคอยฟังเสียงด้วยเผื่อตัวส่งเสียงมันจะมาตรงกลางเช็คนี่โอเคยังอยู่ปุ๊บเปิดได้แมงกีนูนร้อยperfect ตอนนี้ตี3ผมนะมาแยะไม่เห็นมันจะส่งเสียงนะผมว่าผมปิดเลยดีกว่าอย่ารอมันส่งเสียงตรงกลางเรียบร้อยด้านซ้ายก็ไปแล้วเยี่ยมแมงกีนูนยับต้องเก็บกล้องไว้บ่อยเพื่อเช็คแมงกีนูนนะผมเนี่ยมันชอบมาทีเผลอเลข7ก็อย่าลืมเช็คหลังจากที่ผมผ่านในพวกนี้มารอบนึงแล้วก็รู้สึกว่าง่ายขึ้นมากกว่าที่เราต้องเจอมันครั้งแรกครับผมเนี่ยพอครั้งแรกเราไม่เข้าใจเลยแต่ว่าพอได้เจอพวกนี้ไม่รู้มาอันไหนปิดแม่ง2อันเลยมันใส่บางทีแยกไม่ออกซ้ายหรือขวาปิดแม่ง2อันเฟือไว้กันเฮ้ยอันตรายเนี่ยเพราะว่านั่นมันสักพักใหญ่แล้วไอ้ด้านขวาออดิโอดีคอยพอปล่อยไว้สักพักใหญ่เริ่มเสียวพอเจอครั้งที่2ผมรู้สึกว่าผมทำอะไรได้ดีขึ้นมากแล้วด้านขวารีเซ็ตบอยเลอร์ปิดเก็บแมงกีนูนด้านขวาออดิโอดีคอยไล่มันหายไปเลยสุดยอดตัวนี้กำลังจะมาปล่อยไปก่อนแมงกีนูนมาอีกรอบอย่าแมงกีนูน โอ้ตรงกลางเอาไปมันการจะมาถึงตรงนี้เช็คด้านขวาด้านขวาออดิโอดีคอย
โอเคมายังมาแล้วปิดด้านซ้ายพอเห็นมันอยู่ตรงนี้ปุ๊บผมปิดเลยแล้วกันตัวนี้ก็เรื่อยๆผมนะการเล่นมือนี้ก็ค่อนข้างจะทันปิดไปแล้วเพียปิดไปแล้วมาพร้อมกันเลยนี่มาด้านซ้ายพร้อมกันพอดีผมนะก็เลยไม่ต้องอะไรมากเรียบร้อยแล้วก็เปิดนี่เช็คด้านขวาอย่าคิดว่าตู้จะลืมเช็คตรงนี้โอเคหัวใจมาชิวๆผ่านแล้วใช่ไหมบายแมงกีนูนปิดด้านซ้ายโหนี่ถ้าเกิดผมไม่ปิดเมื่อกี้อาจจะโดนเออเหมือนจะหมดเวลาถ้าเกิดเราเผลอปล่อยเราจะตายเปล่าวะไม่แน่โอเคจบอย่างไวเออมันง่ายขึ้นเยอะเลยหลังจากผ่านไปแล้วครั้งหนึ่งไว้อย่างนี้ผมแถมให้อีกอันไหมจากที่ผมทำแค่คลิปลาชาเลนจ์ใช่ไหมรอบนี้ผมทำอีกอันหนึ่งให้เลยก็ได้อีกอันหนึ่งที่ทำให้คือแบบเฉียงครับผมนะผมทำแบบเฉียงจากซ้ายลงนี่เลยก็แล้วกันไหนๆก็ไหวแล้ว10นาทีเองนะเอาไปอีกชาเลนจ์หนึ่งเลยผมนะคือชาเลนจ์เฉียงนั่นเองโอเคก็จะมีตัวนี้เช็คกล้องซ้ายแล้วรู้กันอยู่แล้วตัวนี้ทำอะไรอ๋อตัวนี้คือตัวที่เวลามันมาเราต้องเปิดมอนิเตอร์เพื่อไม่ให้เห็นหน้ามันเออจำได้แล้วโอเคช่องแอร์ซ้ายมันมาแล้วปิดจอขึ้นมาไอตัวนี้เช็คแคม3แล้วก็ใช้อะไรใช้คาเมล่าเบคอนโอเคก็คือมันจะมี2ล่างครับผมนะมันจะปล่อยเรา2ทีทำให้เราชาแต่ถ้าเกิดเรารับมือมันได้แต่แรกไม่ต้องกลัวล่าง2ตัวนี้ก็คอยไล่มันใช้เบคอนก็คือใช้เบคอนรับมือทั้งสองตัวเลยแต่ตัวนี้แค่ปล่อยไฟเฉยทำให้ห้องร้อนแต่ถ้าไม่มีตัวไหนที่มีตัวนี้ที่จะมาบ่อยขึ้นถ้าห้องร้อนแต่ตัวนี้รับมือไม่ได้ยากขนาดนั้นผมรับมือได้เรื่อยส่วนตัวนี้ต้องไปกดชั้นใต้ดินว่ามันจะมาบันไดหรือลิฟต์ผมจำได้โอเคโดยรวมแล้วผมจำได้ผมนะพวกนี้ไม่น่ายากเอาเลยแล้วกันแถมพิเศษนะผมนะปกติผมจะเล่นแค่ชาเล่นเดียวรอบนี้เอาไป2เลยแนวตั้งและแนวทะแยง Let's go ก่อนอื่นช่องแอร์มันจะมาที่ช่องนี้เนาะช่องแอร์มันตัวมังกรไฟมันจะมาช่องนี้ชั้นใต้ดินเราเช็ค2กล้องคือ B7 และก็ BA เพื่อดูว่าเราจะปิดกล้องไหนแล้วก็อะไรอีกนะเอาชิมหายลืมห้ามมองกล้องเช็คช่องแอร์ซ้ายโอเคเช็คช่องแอร์ซ้ายชิมหายกูลืมมันจะมีตัวที่จะขึ้นมาด้วยนี่แล้วต้องเช็คกล้องธรรมดานี่แล้วก็คาเมล่าเบคอนใส่หน้ามันโอเคเช็ค B7 BA ไม่มีตัวไหนเช็คช่องแอร์โหนี่ผมต้องเช็คหลายจุดอยู่เนี่ยเสียงอะไรดังตุ้งตุ้งตุ้งนี่คือเสียงของใครวะมันตัวอะไรวะที่ก็อ๋อนี่อ๋อโอเคแล้วจะปิดช่องลิฟต์มันจะวิ่งไปทางนู้นโอเคช่องแอร์ด้านซ้ายกำลังจะมาโอเคช่องแอร์ด้านขวาด้วยมังกือมายังมังกือไม่มาโอเคอาจจะสับสนตอนแรกแต่ผมว่าน่าจะพอไหวไปยังปิดด้านซ้ายเรียบร้อยนะโอเคไม่อย่างนี้ไอตัวไอปัจจปะวะปัจจปะเจ๋งเลยวะโอ้ยนี่มันมาโอเคต้องปิดด้านขวาปิดแล้วใช่ไหมโอเคด้านนี้มีมังกรไฟยังโอเคคาเมล่าเบคอนไอตัวที่กำลังขึ้นมาคาเมล่าเบคอนยัดหน้าเหมือนกันโอเคด้านซ้ายไปแล้วช่องแอร์เปิดสับสนเล็กน้อยครับผมนะด้วยความเยอะของมันด้วยความเยอะของมันทำให้ผมสับสนเล็กน้อยแต่ว่าไม่มีอะไรโอเคบอยเลอร์รีเซ็ตคิดว่าน่าจะพอไหวผมจะงงจับจุดไม่ค่อยได้ต้องมานั่งทำความเข้าใจนิดนึงแต่ว่าคิดว่าน่าจะพอไหวไม่มีปัญหาอะไรขอแค่จำจุดที่ต้องเช็คให้ได้ข้างบนกล้อง3คาเมล่าเบคอนชั้นนี้2กล้องนี้ไม่มีด้านซ้ายดูกล้องมังกรไม่มีแล้วก็ดูตรงนี้มันขึ้นมาหรือยังยังไม่ขึ้นโอเคสวยตัวที่มันเดินผ่านปล่อยมันเดินไปดังนั้นคืนนี้ผมสามารถเปิดกล้องได้ทั้งคืนได้ไม่มีปัญหาอะไรที่ผมจะไม่สามารถเปิดกล้องได้นี่โอเคมันไปทางนู้นเราปิดที่บันไดเราดูทางซ้ายทางขวามังกรมาคาเมล่าเบคอนมาตรงนี้โอเคคาเมล่าเบคอนตรงนี้ยังอยู่ไปยังไปแล้วโอเค
ไอตัวนั้นเดินมาได้ยินเสียงเดินปล่อยมันเดินต่อไปด้านซ้ายยังอยู่นี่มังกรไม่อยู่ก็โอเคโอเคมันมาแล้วเราปิดประตูด้านซ้ายรอแล้วช่องแอร์ปิดช่องแอร์ใช่ไหมช่องแอร์ช่องแอร์บางทีสับสนอยากจะลงไปดูว่ามันปิดถูกปะวะปิดช่องแอร์หรือว่าตัวปิดประตูอยู่ช่องแอร์ใช่ไหมโอเคร้อยแต่นั้นเดินไปเสร็จก่อนโอเคด้านขวามังกรมาโอเคช่องแอร์ปิดไปแล้วเปิดได้เช็คที่ด้านนี้มีคาร่าเบคอนนี่เสียงกึ๊กๆนี่คือเสียงตัวนี้มาปะเสียงกึ๊กๆนี่คือเสียงตัวอะไรมังกรมันคือเสียงของตัวอะไรโอ้รีเซ็ตบอยเลอร์สามยังไม่มีใครมา B7 BA ยังไม่เห็นใคร V2 VA VB ไม่เห็นใครไอ้กึ๊กๆนี่คือเสียงของตัวอะไรเสียงเองเหรอคาเมล่าเบคอนโอ้ยสบายแหมผมเริ่มคล่องแล้วเอความยากมันอยู่ที่หลายๆตัวที่ผมเจอครั้งแรกผมยังไม่รู้ว่าต้องทำไงแน่แต่ตอนนี้คิดว่าผมนี่เก็ตแล้วไม่แน่ผมอาจจะพร้อมสำหรับชาเลนจ์10ตัว เอ้ยไม่แน่นะถ้าไปได้สวยกว่าจะชาเลนจ์10ตัวต่อเลยถ้างั้นพอตอนนี้ผมว่าผมนี่ค่อนข้างจะเป๊ะกับหลายๆตัวแล้วมันเริ่มคุ้นเคยไงหลังจากที่เราชาเลนจ์กับมันมาหลายต่อหลายแบบหลายต่อหลายครั้งเราก็เริ่มที่จะรู้แล้วก็เริ่มที่จะชินได้ยินเสียงอะไรโอเคนี่มานี่ข้างบนคาเมล่าเบคอนผมปิดด้านซ้ายไว้แล้วเช็คเพื่อความแน่ใจก็โอเคอันนี้คาเมล่าเบคอนบอยกูขึ้นหน่อยนิดนึงไม่ให้ขึ้นเว้ยอย่าโอเคคือตอนนี้ผมมีแค่5ตัวไงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีมากกว่า5ตัวเงี้ยผมไม่สามารถมารับมือมันได้แบบว่าปุบปับอย่างนี้หรอกผมบางครั้งถ้าเกิดว่าเล่นหลายตัวเราอาจจะต้องปล่อยให้บางตัวนี่มันได้อยู่ไม่สามารถรับมือได้แบบปุบปับแบบนี้บางตัวจะต้องปล่อยไปก่อนเพื่อรับมือตัวอื่นก่อนอะไรแบบนี้มันจะยากตรงนั้นถ้าเกิดว่าเล่นหลายตัวอันนี้เล่น5ตัวผมสามารถรับมือได้แบบปุบปับทันทีโดยที่มันไม่มีโอกาสได้ทำอะไรทั้งสิ้นเลยแต่พลังงานก็จะหมดโฮลี่ชิตมาอย่างโอเคอันนี้มาแล้วคาเมล่าเบคอน BA B7 มาทางไหนมาทางนี้ปิดนี่ทำอะไรคาเมล่าเบคอนและ5ตัวมันจำง่ายด้วยแหละถ้าเล่นหลายตัวมันจะลืมง่ายกว่านี้อันนี้คือยังไงก็ต้องจำได้แหละ ว่าเจอตัวอะไรบ้างไอตัวเดินมันปล่อยมันเดินไปเลยทั้งคืน ไม่สนใจปล่อยเดินไปทั้งคืน คาเมล่าเบคอนตัวเขียวบอกไม่ได้แม้แต่จะขึ้นกระไดไม่แต่ขั้นเดียวอะเจอหน้าปุ๊บไล่ปั๊บอะมีช่องแอร์นี่ที่พอมาได้เรื่อยๆผมนะมาทำไมเนี่ยกูบอกอย่ามา โทษโอ้บ้านผมฝนตกอากาศเย็นช่วงนี้โอ้ปิดนี่มังกรยังไม่โผล่หัวในเสียงกึ่งกลางกึ่งกลางนี่คือตัวไหนตัวนี้โอเคปิดนี่ปิดประตูลิฟต์โอเคด้านนี้ด้านนี้ปิดไปแล้วเนาะเช็คอีกทีโอเค what ฮะดูทำอะไรอ่ะฮะฮะเกิดอะไรขึ้นฮะ what มึงใครอ่ะเฮ้ยใครอ่ะเอ๊ะทำไมโอ้วัดเกิดอะไรขึ้นว่าพลังงานผมหมดเหรอเมื่อกี้พลังงานผมหมดแล้วผมจะโดนไอ้ตัวนั้นเหรอโอ้เกือบไปแล้วไม่ล่ะตกใจเลยผมนะไม่รู้ผมจะโดนอะไรเข้าวะเนี่ยรอดไปได้ก็โอเคแต่ก็โอเคผมนะผมสำเร็จทั้งชาเลนจ์แนวตั้งและก็แนวทะแยงด้วยผมนะเดี๋ยวครั้งต่อไปแล้วก็มาลองแนวตั้งต่อมาก็แล้วกันไม่แน่ใจมันจะง่ายแบบนี้ได้ตลอดไหมบางคอมบิเนชันจะยากเกินก็ได้แต่ว่าครั้งนี้ผมจัดให้2ตัว2อันเลยผมนะนี่โอเคใครชอบคลิปนี้เลยก็ให้แชร์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจผมสำหรับผลงานผมนะถ้าเกิดใครเล่นพาร์ทต่อไปไว้กดไลค์กันเยอะสำหรับนี้ก็ไปกดกู๊ดบายหน่อยกู๊ดไนท์